ค่ะก็วัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการดำนาของชาวนาไทยในสมัยก่อนค่ะคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่แบบสร้างสรรค์เชิงเกษตรภายใต้โครงการมือเดียวรอเกี่ยวรวมระยะที่1ดำนาประจำปีการศึกษา2566โดยมีดร.ชวลิตสิริบุญผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์เป็นประธานนางสาวอาทิตยาพรชาดีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่3ภาควิชาพืชไร่นำคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาจำนวน300คนร่วมปักดำนาบนแปลงนาฝึกทดลองเนื้อที่10ไร่ของคณะเกษตรศาสตร์นางสาวอาทิตยาพรบอกว่าโครงการมือเดียวรอเกี่ยวรวงเป็นกิจกรรมรับน้องปีหนึ่งที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำนาของชาวนาแบบดั้งเดิมสมัยก่อนที่สืบทอดกันมาและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องทุกชั้นปีกับบุคลากรและคณาจารย์ในคณะโครงการแบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1ช่วงการปักดำนาและระยะที่2ช่วงการเก็บเกี่ยวนักศึกษาก็จะพร้อมใจกันลงแรงเก็บเกี่ยวอีกครั้งในราวเดือนพฤศจิกายนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกใช้ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวโครงการนี้จะนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาทั้งกิจกรรมร่วมยินดีรุ่นพี่ที่จบการศึกษาและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในรุ่นต่อๆไปสร้างความสัมพันธ์นะครับในหมู่คณะก็เหมือนกันนะครับก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับก็ขอให้พวกเรานะครับดำเนินนะครับระยะแรกนะครับการดำนานะครับได้หรอครับการเพิ่ม